คุณผู้ชมครับวันนี้12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันนี้คือวันผ้าไทยแห่งชาติวันนี้เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาร่วมกิจกรรมนี้กลับมาจัดงานอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ครับกับงานเชิดชูหัตถศิลป์และผ้าไทยในงานศิลปาชีพปี65ครับโดยปีนี้นะครับมีการขนทัพผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 รายมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2565ครับภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในวันที่12ถึง20สิงหาคมนี้นะครับณอาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงส่วนที่เป็นไฮไลท์ได้แก่โซนศิลปินโอท็อปโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติแล้วยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพอีกด้วยนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันมาชมมาชิมมาช็อปและร่วมภาคภูมิใจไปกับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะผ้าไทยของเราเนี่ยครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตให้กับผู้ประกอบการโอท็อปโดยตรงได้ที่งานนี้ครับ